ดีค่ะสวัสดีค่ะนานๆจะมาไลฟ์ทีนะคะกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะบนหน้าเพจมองเชียงใหม่นะคะวันนี้ค่ะทีมข่าวสวทเชียงใหม่เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลลันนา3ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่อีกหนึ่งจุดที่ประสบกับน้ำท่วมนะคะสูงมากๆตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังตึกนะคะพามาดูบรรยากาศกันสดๆนะคะกดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจพวกเรากันได้นะคะเดี๋ยวจะได้มาดูกันว่าที่โรงพยาบาลลันนา3ตรงนี้เนี่ยการดำเนินงานแก้ไขเรื่องของน้ำท่วมการสูบน้ำนะคะแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พามาดูกันค่ะกดถูกใจนะคะกดหัวใจให้เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานนะคะช่วยแชร์นะคะช่วยกันแชร์หรืออยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้มากันครบทีมเลยค่ะให้เห็นบรรยากาศตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจุดที่มีการสูบน้ำนะคะจากภายในตึกของโรงพยาบาลลันนา3ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลลันนา3ยังไม่เปิดให้บริการนะคะยังปิดให้บริการอยู่สำหรับคนไข้คนป่วยที่มีนัดไว้นะคะก็บางคนเลื่อนนัดได้ก็เลื่อนนัดไปแล้วนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเลื่อนนัดไม่ได้ก็ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลตึก1นะคะไปใช้ที่ลันนาตึก1แทนค่ะกดถูกใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับเพจหน้าเพจมองเชียงใหม่ค่ะติดตามข่าวสารไปกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่นะคะนานๆเราก็จะมาไลฟ์ทางหน้าเพจนี้ทีเนาะปกติก็จะไปเจอกันหน้าเพจสวทเชียงใหม่ PRD เนาะกับช่วงของรายการมองเชียงใหม่อ่ะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศกันสดๆนะคะนี่ก็จะเป็นให้ดูทีมงานเราค่ะนะคะคุณคมสันค่ะน้องโรตีแล้วก็พี่เอนะคะแล้วก็พี่ตระกูลนะคะส่วนดิฉันก็น้องเจี๊ยบค่ะวันนี้มากันครบทีมเลยระดับน้ำตอนนี้ลูกคุณคมสันคะพาไปดูเนี่ยประมาณนี้ฮะระดับน้ำจริงๆอ่ะเทียบกับคุณคมสันยืนระดับไหนประมาณ6อันนี้คืออยู่ผมอยู่บนฟุตบาทอ่ะพี่เอค่ะพี่เอหญิงไทยไซส์มาตรฐานเป็นยังไงคะหญิงไทยมาตรฐานก็น่าจะประมาณเนี่ยค่ะไหลเลยค่ะน่าจะคอเลยค่ะหญิงไทยไซส์มาตรฐานค่ะตรงนี้น้ำท่วมมากี่วันแล้วคะพี่พูดคุยกันหน่อยค่ะน้ำท่วมกี่วันครับพี่อันนี้ตรงจุดนี้วันที่สูงที่สุดครับแล้วก็ท่วมคาไว้ประมาณ1วันครับแล้วก็เริ่มลดพอลดมาปุ๊บก็เข้าสู่ภาวะปกติก็แสดงว่าหนังจริงก็คือวันที่4ที่5ใช่ครับ4 5เนาะ1คืน1วัน1คืน1วันครับกันนี้ก็มีการดูดน้ำเนี่ยกี่วันแล้วฮะเรามีการดูดน้ำออกมาเนี่ยกี่วันแล้วตั้งแต่วันไหนดูดตั้งแต่วันที่น้ำเริ่มลดน้ำเริ่มลดก็จะประมาณวันที่6ใช่ครับก็เลี้ยงมาเรื่อยเรื่อย6 7ครับก็คาดว่าวันพรุ่งนี้มีเครื่องของชลประทานเชียงใหม่ตอนแรกเนาะเครื่องแล้วก็ตอนนี้ก็เอาจากทีมสมุทรสาครครับสมุทรสาครอันนี้คือชุดท่อซิ่งใช่นะครับประมาณอีกสักพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเสร็จครับหลังจากที่ดูน้ำเสร็จก็จะเป็นการที่ให้เจ้าที่ส่วนเทคนิคต่างๆมาเช็คเรื่องของระบบไฟของโรงพยาบาลเรื่องของระบบออกซิเจนเรื่องของระบบอันนี้ตอนนี้ทีมสนับสนุนเนี่ยครับเริ่มรีเช็คและฟื้นฟูอุปกรณ์ตัวไหนที่มันแค่น้ำก็สั่งมาเปลี่ยนครับเพื่อจะทำให้โรงพยาบาลน่ะสามารถกลับมาเปิดได้ไหวก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะมีการฟื้นฟูครับมีการวางแผนไหมคะว่าคาดว่าเราจะฟื้นฟูแล้วเสร็จสักเมื่อไหร่ใช้เวลาระยะเวลานานอันนี้ตรวจที่สุดแล้วครับเพราะคนไข้รออยู่ครับพ่อจะบอกได้ไหมคะคาดการคาดว่าภายในสัปดาห์สัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามนะว่ารอฟังประกาศจากโรงพยาบาลนะคะว่าจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะก็ระดมเครื่องสูบน้ำอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นทีมสนับสนุนที่มาช่วยพวกเราชาวเชียงใหม่นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็
อันนี้เป็นสูบจากข้างในตึกออกมาใช่ไหมคะใช่ใช่ใต้ดินหมดหรือยังคะเหลือเยอะไหมก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะหมดพรุ่งนี้เช้าน่าจะหมดโอ้แสดงว่าน้ำเยอะมากๆนี่ตรงนี้สูบมากี่วันแล้วคะสูบตั้งแต่วันที่หกเจ็ดแปดวันนี้วันที่เก้าสี่วันอู้ดีวันนะอ่ะก็นะคะพามาชมบรรยากาศกันตรงนี้เนาะก็เร่งดำเนินการอยู่ใครที่หลายๆคนถามเราเข้ามาเนาะในรายการต่างๆเนี่ยว่าโรงพยาบาลลันนา3เปิดหรือยังตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็พามาดูบรรยากาศกันสดๆตอนนี้เลยค่ะช่วยแชร์กดแชร์นะคะหรือว่าจะให้กดหัวใจเป็นกำลังใจพวกเราก็ได้นะเดี๋ยวเราพาไปดูพาไปดูด้านหน้าเนาะด้านหน้าเนาะอันนี้จะเป็นด้านหลังที่มีการถูกล้างออกแล้วก็เป็นชั้นใต้ดินชั้นจอดรถแล้วก็ให้เป็นเรื่องของตอนนี้ที่ต้องเร่งฟื้นฟูก็คืออุปกรณ์เรื่องของไฟฟ้านะครับเรื่องของระบบออกซิเจนหรือว่าระบบต่างๆที่ต้องใช้กับผู้ป่วยนะครับเป็นการเช็คที่นะน้ำก็สูงประมาณอันนี้คือระดับที่ทรงตัวนะแต่ว่าใกล้ๆไปดูใกล้ๆแต่ว่าผมว่าถ้าท่วมวันแรกเนี่ยอันนี้ผมยืนอยู่บนฟุตบาทแต่ถ้าเห็นไหมคะเห็นแบบแถบสีๆไหมถ้าท่วมวันแรกผมว่าท่วมสูงกว่านี้อันนี้คือระดับที่น้ำทรงตัวประมาณ1วันนี่คือตรงด้านหลังด้านหลังตึกนะคะเนี่ยก็เก็บข้าวของอะไรออกมาก็เสียหายไปเยอะมากอยู่เหมือนกันมาดูข้างในอันนี้ก็เป็นห้องน้ำใช่ไหมคะเป็นห้องน้ำสูงมากเลยนะในตึกนี่คือในตึกนะคะคุณผู้ชมประมาณอกผมเลยประมาณอกได้นะคะก็จะเป็นการเร่งฟื้นฟูโดยเฉพาะชั้นล่างแต่ไฟก็ใช้ได้นะไฟนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นระบบสำรองหรือเปล่านะครับอ่ะไม่ได้พาไปดูก็มีสิ่งที่ได้รับความเสียหายเป็นเช่นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟระบบประปานะครับที่จำเป็นที่ต้องใช้นะครับก็ต้องมีการอย่างที่พี่เมื่อสักครู่บอกคือต้องมีทีมสนับสนุนอีกทีมนึงที่ต้องมารีเช็คที่มารีเช็คเรื่องของระบบไฟระบบของระบบการแพทย์ต่างๆนะครับที่ต้องใช้สำหรับท่านใดที่มีงานสมองและของการรักษาสามก็สามารถต่อได้นะครับทางเป็นรูปแฟนเพจอย่าหันกล้องเพราะว่าไม่ก็ถือไม่ได้นะจะได้บรรยายนี่นะฮะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับที่โรงพยาบาลรณา3อ่ะมาจุดที่เมื่อสักครู่นะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะในการดูดน้ำออกจากนะครับออกจากท่อนะครับนี่นะฮะก็เจ้าที่ก็ต้องเร่งดำเนินการนะให้แล้วเสร็จโดยไวนะครับเพราะว่าจะได้รีบดำเนินการจะได้รีบดำเนินการให้ตรงนี้ก็เป็นโซนของอาหารโซนของแคนทีนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับรอบๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยรวมถึงท่านที่มีนัดนะครับกับทางคุณหมอนะครับก็จะได้ทราบว่าโรงพยาบาลจะเปิดได้เมื่อไหร่เนาะก็สามารถถ้าเป็นเขาคาดว่าน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์นี้นะครับที่จะดำเนินการให้เสร็จนะครับแล้วก็จะเริ่มให้บริการนะครับเนี่ยก็เป็นความเสียหายเป็นทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ด้านล่างตึกที่จุดให้บริการก็เร่งทำความสะอาดพื้นนะครับอุปกรณ์โอ้ทางการแพทย์นะเสียหายเยอะเลยเราไปดูด้านหน้านะครับว่าเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงมากนะครับทำให้ได้รับความเสียหายเยอะพอสมควรนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ที่จะให้บริการกับทางผู้ป่วยนะครับดูไกลๆนู่นนะครับระดับน้ำนะฮะรถคันนี้จอดทิ้งไว้นะเป็นรถปิกอัพนะครับรถปิกอัพนะฮะก็น้ำสูงระดับที่ถึงกับขอบกระจกเลยนะครับนี่นะฮะตอนนี้ท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะครับใน Facebook Fanpage นะครับของมองเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราพามาอยู่ที่โรงพยาบาลรันนา3ครับเนี่ยฮะเป็นข้าวของนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่เสียหายจากน้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นะครับในตัวเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ย
ตั้งแต่วันที่4หรือว่าที่5ประมาณนี้นะครับที่น้ำนะครับเริ่มทะลักเข้ามาในพื้นที่นะครับนี่นะฮะก็เร่งฟื้นฟูครับเร่งฟื้นฟูน้ำยังท่วมสูงนะครับน้ำสังเกตจากรอยนะครับรอยน้ำหรือว่าระดับน้ำที่ท่วมอันนี้เป็นระดับที่ระดับน้ำทรงตัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ท่วมจริงๆเนี่ยอาจจะสูงกว่านี้นะครับนี่นะฮะโอ้โหเนี่ยคันนี้ก็เป็นรถ SUV เนาะระดับน้ำท่วมก็ถึงกระจกเลยครับก็ต้องรอช่างนะมาประเมินเรื่องของความเสียหายนะต้องยกนะไปตรวจสอบนะครับถึงพวงมาลัยนะถึงคอนโซลนะน่าจะท่วมเกือบมิดคันนะฮะเกือบมิดคันนะครับนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศจากโรงพยาบาลลานนา3นะครับที่ตอนนี้เราทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งนะครับที่จะฟื้นฟูนะครับเพื่อให้กลับมาให้บริการกับผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะครับที่มารอรับบริการนะครับสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะไม่หนักนะผู้ป่วยที่ไม่หนักก็อาจจะใช้อาจจะเป็นการเลื่อนนัดคุณหมอนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่หนักเนี่ยก็จะต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลระนาด1ระนาด2อะไรต่างๆครับก็น่าจะมีการติดต่อจากทางโรงพยาบาลเนาะจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับนี่นะฮะข้าวของเสียหายนะครับเป็นจำนวนมากนะครับที่โรงพยาบาลระนาด3นะครับก็เร่งสำรวจตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำออกจากชั้นใต้ดินซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จนู่นนะฮะน่าจะเสร็จอีกสัก1อาทิตย์นี้นะครับก็อีกหลายวันเนาะวันนี้วันพุธนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาจจะเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นวันจันทร์เนาะนะฮะน่าจะเป็นวันจันทร์ที่จะเริ่มให้บริการได้นะครับตอนนี้ก็เร่งเนี่ยฮะสำรวจความเสียหายเนาะเร่งตรวจสอบรีเช็คระบบอะไรต่างๆนะครับที่จะให้บริการทางการแพทย์นะครับนี่นะฮะก็มีการขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับออกมาจากในอาคารนะครับเพื่อเป็นการล้างนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คนะครับอุปกรณ์ต่างๆสำหรับอุปกรณ์ที่เสียหายนะครับก็จะมีการนำมา อุปกรณ์ใหม่มาทดแทนนะครับนี่นะตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลระนาด3นะครับกำลังเร่งฟื้นฟูนะก็เป็นถือว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่สุดเนาะของเชียงใหม่ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าปี54ปี48ถือว่าเยอะแล้วหรือว่าปี65นะครับถือว่ามีน้ำท่วมแต่รอบนี้เชียงใหม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน2รอบใน1สัปดาห์นะครับซึ่งรอบแรกนี่ประมาณวันที่23กันยายนนะฮะ2567ของเรานะเมื่อพูดง่ายๆก็คือเมื่อปลายเดือนกันยายนเนาะนะครับแล้วครั้งที่2นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับช่วงบ่ายๆของวันที่3ตุลาคมนะครับซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่นี้มีการแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะโซนที่1เนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่3ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นน้ำก็เริ่มไหลนะครับไหลทะลักเข้าท่วมในแต่ละโซนนะจนครบทั้ง7โซนรวมถึงพื้นที่รอบนอกนะครับรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้แต่ตั้งแต่โซนตั้งแต่ต้นน้ำจนเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ทางสันผีเสื้อนะครับตำบลสันผีเสื้อนะครับรวมไปจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้มวลน้ำก็ยังอยู่ที่ท้ายน้ำเนาะอำเภอสารพีอำเภอสันป่าตองบางส่วนอำเภอหางดงบางส่วนนะครับก็ท้ายน้ำตอนนี้ยังได้รับผลกระทบแล้วก็น้ำก็ยังไหลเข้าไปในพื้นที่นะครับไปสมทบในตัวเมืองลำพูนนะครับตัวเมืองลำพูนก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะฮะนี่นะครับคือน้ำท่วมสูงมากและทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับจะให้ดูว่าระดับน้ำเนี่ยสูงแค่ไหนนะอันนี้คือรถที่จอดอยู่นะครับรถที่จอดอยู่นี่ฮะอันนี้เป็นรถเก๋งนะฮะท่วมเกือบมิดคันนะครับเห็นอยู่นิดเดียวนะครับดีที่ไม่ไหลตามน้ำนะครับซึ่งน้ำนี่มาจากหลายสายเนาะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางเชียงดาวนะแม่ริมแม่แตงนะครับที่ไหลมารวมกันนะครับทำให้น้ำล้นตลิ่งนะครับในเขตตัวเมืองเชียงใหม่จนทำให้พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าท่านผู้ชมกำลังที่จะเข้ามาติดตามตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่โรงพยาบาลลานนา3นะครับที่ให้บริการกับผู้ป่วยนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำล้นตลิ่งน้ำปิงล้นตลิ่งเมื่อช่วงวันที่
3ถึงวันที่7นะครับที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูฮะอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกจากชั้นใต้ดินแล้วก็มีเจ้าที่ฝ่ายสนับสนุนนะที่จะต้องมารีเช็คเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าประปาระบบเรื่องของออกซิเจนอะไรต่างๆนะครับส่วนอุปกรณ์ไหนที่ใช้ไม่ได้ก็จะมีการนำมาทดแทนนะฮะเนี่ยตอนนี้ซึ่งเจ้าที่คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับถึงจะกลับมาเปิดให้บริการได้นะครับซึ่งการสูบน้ำออกจากพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็ยังดำเนินการสูบทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทางเครื่องสูบน้ำของชลประทานเชียงใหม่รวมถึงของโรงพยาบาลระนาเองนะครับที่สูบน้ำออกทั้งวันทั้งคืนนะครับซึ่งคาดว่าประมาณวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่บานลานนาได้หมดนะครับเนี่ยเจ้าที่ทุกภาคส่วนเขาก็เร่งนะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงใกล้พักเที่ยงเนาะเนี่ยโคลนนะก็ทิ้งไว้โคลนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเสียหายนะตอนนี้ก็น่าจะยังประเมินค่าไม่ได้นะครับเนี่ยฮะเตียงผู้ป่วยอุปกรณ์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ที่มาติดต่อโรงพยาบาลนะครับเสียหายเป็นจำนวนมากนะตอนนี้ก็เร่งเคลียร์นะพื้นที่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามอีกหลายจุดนะครับที่ตอนนี้ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เองหรืออำเภอใกล้เคียงเองนะครับที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมนะครับแต่ละจุดอยู่นะฮะที่ยังสถานการณ์ถึงแม้ว่าที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าพื้นที่ท้ายน้ำหรือว่าพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่บางส่วนนะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะก็จะได้ไปอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะได้รับทราบข้อมูลกันเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะมีญาติพี่น้องนะครับมีเพื่อนอะไรอยู่ที่เชียงใหม่เนาะอยากติดตามสถานการณ์ว่าตอนนี้เชียงใหม่ถึงแม้ว่าน้ำลดแล้วเนี่ยแต่ละที่เป็นไงบ้างนะครับซึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีการเร่งฟื้นฟูนะครับมีการเร่งฟื้นฟูเรื่องของถนนหนทางนะครับที่สาธารณะบ้านรวมถึงบ้านเรือนประชาชนซึ่งได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนที่ระดมสรรพกำลังนะครับไม่ว่ากำลังคนนะครับเครื่องมือเครื่องจักรมาช่วยฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเอาละฮะตอนนี้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องไปอีกสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อไปอัปเดตสถานการณ์ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกันไว้นะครับเราจะไปอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะฮะอันนี้คืออยู่โรงพยาบาลระนาสามนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังติดตามอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวขอญาติพักเที่ยงสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปจุดไหนกดติดตามกดไลค์กันไว้นะฮะจะได้รู้ว่าเราจะไปจุดไหนของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับหรือว่าจุดของไหนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือน้ำล้นตลิ่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม